สนับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนเอาละครับกลับมาช่วงนี้นะครับเราไปคุยกันต่อนะครับกับคุณนพดลสันติภากรนะครับจะเห็นได้ว่านะครับทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับได้ทำเรื่องการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยเนี่ยทุกมิตินะครับตั้งแต่นักเรียนนะครับชมรม RSC นะครับชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษานะครับตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมนะครับยันอุดมศึกษานะครับเป็นสิ่งที่ทำทุกมิติรวมถึงการร่วมกับประสานประกอบการต่างๆนะครับในการทำเรื่องรถปฏิเสธนะครับเราไปชมต่อครับว่าคุณนพดลยังมีอะไรครับอันดับแรกนะครับผมคงต้องขออนุญาตเรียนชี้แจงนิดนึงก่อนนะครับว่าโดยความรู้สึกของคนทั่วๆไปเราจะมองว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ๆของประเทศไทยเนี่ยนะครับรู้สึกจำนวนรถมากขึ้นและก็รู้สึกว่ารถติดนะครับพี่นพดลฮะน้ำมันมันถูกครับดีเซล19บาทครับพี่ประเด็นก็คือว่าพอมีจำนวนรถมากขึ้นแล้วทุกคนส่วนใหญ่คิดว่ารถติดก็เลยมองข้ามความสำคัญว่าความเร็วนี่คือหนึ่งในสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนครับนะครับต้องย้อนกลับไปอย่างนี้ครับว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่ในประเทศไทยหรือทั่วโลกสถานการณ์เดียวกันเลยก็คือว่าเกิดจากคนเป็นหลักนะครับครับและจากรายงานขององค์การอนามัยโลกนะครับครับเชื่อไหมครับว่าท่านเลขาธิการขององค์การอนามัยโลกนะครับโดยบทบาทเนี่ยได้มีการประกาศออกมาในรายงานฉบับล่าสุดของสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนของโลกครับฉบับปี2558นะครับครับผมซึ่งตีพิมพ์ออกมาประมาณช่วงเดือนตุลาคมตุลาคมครับผมบอกว่าทั่วโลกเนี่ยยังเผชิญกับปัญหาเรื่องการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนครับอยู่ครับค่อนข้างมากและถ้าหากไม่แก้ไขอะไรเลยเนี่ยครับประชากรโลกก็จะเสียชีวิตมากขึ้นครับไปเรื่อยๆนะครับผมประการสำคัญได้นำเสนอ 2-3 ประเด็นหลักๆครับที่คิดว่าจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของแต่ละประเทศที่ต้องบังคับใช้กฎหมายครับที่มีประสิทธิภาพกฎหมายที่ดีและเอื้อต่อการดำเนินการในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนสำหรับคนของประชาคมโลกครับนะครับเรื่องที่สองรองลงมาเชื่อไหมครับพอพูดถึงเรื่องกฎหมายปั๊บเขาพูดถึงเรื่องสำคัญมากอันดับสองก็คือเรื่องของการจำกัดความเร็วครับความเร็วความเร็วจำกัดความเร็วนะฮะครับครับทีนี้ก็ต้องย้อนกลับมาอย่างนี้ครับว่าในสถานการณ์หลายๆประเทศในอดีตที่ปัจจุบันประสบความสำเร็จในการลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับครับไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียเป็นตัวอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศในยุโรปหรือในบางภูมิภาคที่ประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการจำกัดความเร็วฟังดูเหมือนขัดกันนะครับครับมีการผลิตรถที่มีประสิทธิภาพโอ้ดีรู้ประสิทธิภาพสูงสุดมาสูงเยอะครับขับรถได้เร็วครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2กลุ่มว่ารถที่ขับเร็วต้องอยู่ในสภาพของพื้นที่ที่เอื้อและเหมาะสมต่อการใช้รถที่มีความเร็วได้นะครับผมยกตัวอย่างประเทศเยอรมันออโตบานออโตบานมีถนนที่เอื้อต่อการขับเร็วครับนะครับไม่มีช่องทางให้รถร่วมแทรกเข้ามาครับหรือกลับรถหยุดรถแล้วกลับรถกลางถนนได้นะครับจริงๆออโตบานนะพี่นพดลนะเขาไม่ให้ความเร็วต่ำด้วยนะพี่ครับต้องใช้ความเร็วสูงต้องใช้ความเร็วสูงเท่านั้นครับหรือบางประเทศครับที่ในอดีตเนี่ยเกิดความเสียหายเสียชีวิตค่อนข้างมากครับหลังจากที่มีการศึกษาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเวลาใช้ความเร็วเนี่ยใช้ความเร็วผิดที่คือใช้ความเร็วในเขตเมืองเคยจำกัดเอาไว้สูงสุดไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับครับปรากฏว่าพอมีคนเดินข้ามถนนครับหยุดรถไม่ทันนะครับปัจจุบันลดลงมาเรื่อยๆจนถึงสูงสุดไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตเมืองครับกฎหมายไทยครับพี่ครับในเขตเมืองเท่าไหร่ครับปัจจุบันนะครับในเขตเมืองของไทยเนี่ยเก
กำหนดไว้โดยเฉลี่ยคือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมง80กิโลเมตรต่อชั่วโมง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งนั่นหมายถึงว่าสูงกว่าอัตราค่าเฉลี่ยของกลุ่มในประเทศอาเซียนด้วยกันหรือเอเชียด้วยกันในเอเชียด้วยกันเนี่ยหรือในยุโรปเนี่ยคือประมาณเท่าไหร่นะครับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ50อันนี้คือแหมไม่อยากใช้ว่ามาตรฐานโลกนะครับคือหลายๆประเทศเขาใช้กันแหละครับเพราะว่าถ้าใช้ความเร็วมากกว่านี้เนี่ยเวลาคุณเดินข้ามถนนมันหยุดไม่อยู่ครับทีนี้ผมชวนท่านผู้ชมคิดเลขไปพร้อมๆกันนะครับครับผมสมมุติว่าท่านขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับท่านไม่ต้องยกมือนะครับว่าท่านใดไม่เคยขับเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง1ชั่วโมงครับมี 3,600 วินาทีครับมั้ยครับมี60นาทีแต่ละนาทีมี60วินาที 3,600 วินาทีครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคิดออกมาเป็น 80,000 เมตรครับครับนะครับถ้าท่านหารออกมาท่านจะพบว่าแค่เพียง1วินาทีที่ท่านขับไปรถแล่นไป22เมตรโอ้โหเศษครับถ้าท่านขับรถที่ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพิ่มมาอีก 50% ครับของ80กิโลเมตรนั่นหมายถึงว่าในแต่ละ1วินาทีที่ผ่านไปรถจะแล่นไปได้33เมตรเศษโอ้โหคำถามคือครับถ้าหากมีเหตุฉุกเฉินซึ่งเพียงเสี้ยววินาทีที่มีคนเดินข้ามถนนเสี้ยววินาทีที่รถข้างหน้ามีการเปลี่ยนช่องทางมาครับและเสี้ยววินาทีนั้นบังเอิญเป็นเสี้ยววินาทีที่ท่านหันไปหยิบโทรศัพท์มือถือก้มเปลี่ยนสถานีวิทยุเปลี่ยนสถานีวิทยุครับมือเปลี่ยนเกียร์นะครับโดยอาจจะละสายตาหันไปคุยกับคนข้างๆครับท่านหมดเวลาไป1วินาทีนั่นหมายถึงว่ารถแล่นไปอีก22เมตรหรือ33เมตรและถ้าหากท่านเมาสุราขับรถประสาทที่จะสั่งการไปที่เท้าท่านเหยียบเบรกครับท่านคิดว่าท่านสามารถสั่งการให้หยุดรถภายใน1วินาทีครับสามารถทำได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ครับนั่นหมายถึงว่าท่านจะขับรถแล่นไปอีก80ถึง150เมตรเมตรครับท่านหยุดรถไม่ทันครับไม่ทันไม่ทันเพราะฉะนั้นด้วยความเร็วขนาดนั้นถ้าหากเกิดชนคนเดินเท้าครับชนคนขับรถขับขี่รถจักรยานหรือจักรยานยนต์ครับนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสทำให้คนเสียชีวิตได้ทันทีสูงมากเลยครับด้วยน้ำหนักของรถด้วยความเร็วบวกกันแล้วเป็นพลังงานเนี่ยครับครับอันนี้ผมเรียนเป็นข้อมูลเชิงสถิติและข้อเท็จจริงครับย้อนกลับมาครับและสถิติข้อเท็จจริงก็คือว่าทั่วประเทศอาเซียนด้วยกันเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วนะครับครับผมคนที่เป็นประชากรในประเทศเพื่อนบ้านเราครับคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าการจำกัดความเร็วในเขตเมืองของเขาเพราะเขตเมืองปุ๊บเขาเหลือไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับถนนหลวงนี่ไม่ได้แปลว่าขับน้อยกว่านี้นะครับครับเขาสามารถให้สูงกว่านี้ได้ครับแต่ย้อนกลับมาว่าถ้าเขาขับเข้ามาในประเทศไทยมาท่องเที่ยวครับจะเกิดอะไรขึ้นครับเขาจะไม่เข้าใจและเขาจะเผชิญกับอุบัติเหตุครับของไทยเช่นเดียวกันกับคนไทยที่เรากำลังขับรถในอาเซียนอาเซียนด้วยกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับคือสิ่งที่ผมอยากกราบเรียนว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ถึงเวลาแล้วที่คนไทยถึงประเทศไทยถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดเรื่องของความเร็วเนี่ยอาจจะต้องหันกลับมาทบทวนความเร็วที่เหมาะสมกับพื้นที่กับถนนกับลักษณะของถนนแต่ละประเภทนะครับในของแต่ละเขตเมืองครับเทียบเคียงถ้าเป็นถนนหลวงนะครับที่เราพูดถึงเรื่องของถนนหลวงมีหลายลักษณะถ้าเป็นถนนหลวงแบบปกติครับเราจะพบว่ามีจุดตัดเลี้ยวกับรถได้มีทางซอยที่ขับรถออกมาจากข้างทางครับรถที่แล่นด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอาจจะประสบอุบัติเหตุวินาทีใดวินาทีหนึ่งซึ่งรถที่มาจากสี่แยกมาจากข้างทางจุดร่วมจุดแยกเนี่ยอาจจะเริ่มจากแค่ความเร็วต่ำครับนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในแต่ละพื้นที่ของถนนที่ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยก็คงต้องคำนึงถึงไม่ใช่แค่เพียงแต่รถและจำกัดความเร็วแต่พูดถึงเรื่องของถนนและการสัญจรหรือลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยด้วยนะครับแต่ถ้าหากเป็นมอเตอร์เวย์รเราจะเห็นว่าในช่วงแต่ละช่วงที่เราฟังข่าวเหตุที่เกิดขึ้นใน
ถนนที่เป็นถนนในลักษณะถนนปิดแบบมอเตอร์เวย์หรือทางด่วนอุบัติเหตุจะไม่เกิดหรือถ้าเกิดก็รุนแรงไปเลยเพราะความเร็วสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องย้อนกลับมาครับว่าวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยเราไม่ใช่เพียงแต่ตระหนักในเรื่องของการขับรถมีสติมีวินัยน้ำใจแต่ความเร็วเนี่ยจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆที่เราจะต้องคำนึงถึงว่าเราต้องขับรถด้วยความไม่ประมาทครับย้อนกลับมาตรงนี้ผมขออนุญาตเรียนเสริมนะครับแล้วเราจะเห็นภาพว่าในตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเทศกาลสงกรานต์ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่นะครับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็จะออกมาระดมสรรพกำลังเพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรให้กับพี่น้องคนไทยที่มีการใช้รถสัญจรไปมาท่องเที่ยวกับภูมิลำเนานะครับเราก็จะพบว่ารถออกมาพร้อมๆกันจำนวนมากครับรถก็จะติดความเร็วใช้ได้ไม่สูงมากนะครับเราก็มองว่าแหมความเร็วคงใช้ไม่ได้เท่าไหร่ครับแต่ในมุมกลับกันก็มีปัญหาเชิงจิตวิทยาครับช่วงที่เป็นช่วงจราจรหนาแน่นแออัดท่านใช้ความเร็วไม่ได้ครับแต่ทันทีที่สามารถหลุดพ้นโฟกุเมื่อไหร่ท่านก็เต็มพุ่งเลยตรงนี้ก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุครับเพราะฉะนั้นจากปีที่ผ่านๆมาข้อมูลนะครับหลักๆที่เกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยสาเหตุหลักๆครับมาจากเรื่องเมาสุราและขับรถครับอันดับ1นะครับความเร็วเป็นอันดับ2นะครับตัดหน้ากระชั้นชิดนะครับเปลี่ยนช่องทางเป็นอันดับ3อยู่อย่างนี้หลายปีมาปีนี้ครับปี2559นะครับรัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญประกาศความเข้มงวดว่าถ้าใครขับรถออกมาขณะที่เมาสุราจะต้องถูกยึดรถเลยนะครับต้องเรียนว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นห่วงชีวิตของท่านและห่วงชีวิตของคนที่ท่านอาจจะไปทำร้ายโดยไม่ตั้งใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสถิติปีนี้เปลี่ยนจำนวนเมาสุราแล้วเกิดอุบัติเหตุลดลงบ้างเล็กน้อยนะครับที่แซงขึ้นมาคือเรื่องความเร็วความเร็วเพราะฉะนั้น ความเร็วก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สอดคล้องกับสิ่งที่มีการวิจัยและรายงานโดยองค์การอนามัยโลกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมารณรงค์ลดอุบัติเหตุผ่านกลไกเรื่องความเร็วตอนนี้พี่นพดลครับนี่ก็คือส่วนเล็กน้อยนะครับที่เราได้คุยกับคุณนพดลสันติภากรนะครับท่านกรรมการผู้จัดการนะครับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ถูกประจักษ์รถนะครับที่ท่านได้มีแนวความคิดนะครับและการทำงานนะครับเกี่ยวเรื่องการลดอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับของประเทศเรานะครับเราต้องมีบุคคลอย่างนี้เยอะๆนะครับในการลดอุบัติเหตุมาช่วยกันนะครับทำให้อุบัติเหตุเราได้ลดลงนะครับและตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ